พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่5ตอนวิกฤตรอบใหม่วันที่2ที่เสี่ยสินเดินทางกลับจากอำเภออูเฉิงถึงเขตหูโจก็ปรากฏคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินนอกเครื่องแบบผู้หนึ่งสืบเสาะมาถึงที่ทำการจือฝู่คนเฝ้าประตูจึงชักนำมันมาพบกับเหล่าเพลินคนผู้นั้นพอทราบว่าเหล่าเพลินเป็นองครักษ์คนสนิทของฝู่ก๋อกงค่อยเปิดเผยศักดิ์ฐานะตัวเองเหล่าเพลินตรวจสอบป้ายประจำตัวของมันแล้วค่อยชักนำมันเข้าพบเสี่ยสินก๋อกงแย่นี่เป็นจดหมายลับที่ใต้เท้าเจินฝู่ใช้ให้ผู้น้อยมอบต่อก๋อกงแย่คนผู้นั้นดึงจดหมายลับจากชั้นลับของรองเท้าสเวียจือประคองส่งต่อเสี่ยสินเสี่ยสินเห็นบนจดหมายยังประทับตราคลั่งไว้จึงแกะออกอ่านดูต้องใจหายวับในจดหมายของหลิวอี้เจียย่อมไม่เขียนบอกชื่อแซ่ทั้งไม่มีคำขึ้นต้นและลงท้ายข้อความก็คลุมเครือผู้ที่ไม่ล่วงรู้ความในพอเห็นจดหมายฉบับนี้ก็คาดเดาไม่ออกว่าเขียนว่ากะไรแต่เรื่องที่เสี่ยสินมอบหมายให้กับหลิวอี้เจียไหนเลยไม่ทราบได้เสี่ยสินหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยจุดเทียนไขขึ้นเผาจดหมายทิ้งค่อยกล่าวขึ้นว่าท่านกลับไปบอกต่อใต้เท้าหลิวว่ามันทำได้ดียิ่งให้เพิ่มความระมัดระวังและเพิ่มการจับตาดูน้อมรับคำสั่งเสี่ยสินโบกมือวูบเหล่าเพลินก็ชักนำคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินสังกัดหนันเจิ้นฟูซือออกไปหัวคิ้วของเสี่ยสินต้องขมวดเข้าหากันเสี่ยสินได้รับจดหมายจากทางบ้านทราบว่าเผิงจือฉีนำบุตรีไปร่วมพิธีของเผิงไทกงแย่ที่มณฑลชานตุงแต่มันนึกไม่ถึงว่าเรื่องนี้จะสะกิดความสนใจของจี้กังถึงกับส่งแปดเทวราชไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งสมุนบริวาร นับร้อยเมื่อจัดขบวนใหญ่โตเช่นนี้ย่อมต้องพบเห็นอันใดหากว่าเป้าหมายของจี้กังเป็นเซี่ยวีเฟยหรือเซียวตี้หรือว่าซูอิงที่ถือกำเนิดจากโจรสลัดเสี่ยสินจะไม่แตกตื่นลนลานแต่ว่าตระกูลเผิงถือเป็นกบฏต่อฮ่องเต้ถึงแม้ว่าภายใต้การชักจูงของเสี่ยสินหลายปีมานี้ตระกูลเผิงค่อยวางมือจากภารกิจของนิกายหันไปทำการค้าขายร่ำรวยแต่หากศักดิ์ฐานะถูกเปิดโปงยังคงเป็นเพศภัยร้ายแรงนิกายบัวขาวล่วงลึกถึงระดับชาวบ้านมีสาวกมากมายเหลือขนานับราชสำนักทำการล้อมปราบนิกายบัวขาวหากว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่น้อยหรือว่าบุคคลสำคัญของนิกายจะไม่ปล่อยปละละเว้นเด็ดขาดมีผู้ใดเชื่อว่าด้วยอิทธิพลของตระกูลเผิงหากว่าเป็นคนของนิกายบัวขาวเพียงเป็นสาวกธรรมดาคนหนึ่งยังมีศักดิ์ฐานะที่แท้จริงของเผิงไทกงแย่เสี่ยสินผุดลุกขึ้นยืนปรารถนาใคร่ติดปีกโบยบินถึงมณฑลชานตุงอย่าได้แตกตื่นอย่าได้ลนลานยิ่งเผชิญกับเรื่องใหญ่ยิ่งไม่อาจลนลานเสี่ยสินถูมือทั้งสองหลับตาพริมนับตั้งแต่มันสวมรอยเป็นบัณฑิตชิงโจฟูก็ประสบเหตุการณ์คับขันนานับประการแต่ว่าหลายปีมานี้น้อยครั้งจะตกอยู่ในห้วงวิกฤตแต่ครั้งนี้มิเพียงคับขันอันตรายทั้งอาจเป็นวิกฤตทั้งครอบครัวหลังจากที่หลับตาสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งลมหายใจเสี่ยสินค่อยกลับคืนเป็นปกติมันเอนร่างพิงกับพนักเก้าอี้นั่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามค่อยสสางความคิดทีละน้อยพวกเราเสี่ยสินเรียกหาคำหนึ่งเหล่าเพลินก็เดินเข้ามาหนึ่งชั่วยามนี้มีผู้คนหลายขบวนมาหาเสี่ยสินแต่ว่าเหล่าเพลินมาถึงหน้าประตูรายงานอยู่หลายเที่ยวเสี่ยสินคล้ายไม่ได้ยินเหล่าเพลินไม่ไว้วางใจจึงแง้มประตูออกดูเห็นเหล่าแย่นายผู้เฒ่านั่งบนเก้าอี้หน้าอกสะท้อนขึ้นลงเล็กน้อยคล้ายกับนอนกลางวันเหล่าเพลินไม่กล้ารบกวนออกไปบอกให้ผู้มาจากไป
หลังจากนั้นเหล่าเพิ่นเฝ้าอยู่หน้าประตูรอรับคำเรียกหาจากเสี่ยสินเสี่ยสินพอเรียกหามันก็เดินเข้ามาน้อมกายรอรับคำสั่งเสี่ยสินกล่าวว่าเรียกตัวเกาชูมาพบเราเหล่าเพิ่นงงงันวูบตะกุกตะกักว่าขอกงเราไม่ทราบว่าเกาชูเป็นใครเสี่ยสินกล่าวว่าเป็นคนขับรถให้กับเราผู้นั้นเหล่าเพิ่นยกมือตบท้ายถอยกล่าวอย่างไม่คิดว่าเป็นคนขับรถเสี่ยวเกาน้อยกวากงเรียกตัวมันมาทำอะไรใช่แล้วเหล่าเพิ่นจะไปในบัดดลมันวิ่งจากไปดุดสายลมหอบหนึ่งชั่วครู่ให้หลังเกาชูก็มายืนอยู่ตรงหน้าเสี่ยสินเกาชูร่างผอมสูบแข็งแรงผิวพรรณขาวสะอาดมักยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เป็นเช่นเดียวกับคนขับรถทั่วไปไม่ว่าไปถึงที่ใดผู้คนล้วนสนใจคนในรถไม่ได้สนใจคนขับรถถึงแม้ว่ามันรับหน้าที่ขับรถให้กับเสี่ยสินแต่แม้กระทั่งองครักษ์คนสนิทของเสี่ยสินเพียงทราบว่ามันเรียกว่าเสี่ยวเกาหรือเกาน้อยไม่มีผู้ใดจดจำชื่อของมันแต่ว่าคนที่ไม่มีใดสะดุดตาเช่นนี้มักเป็นหนึ่งในคนสนิทของเจ้าของรถยามนี้คนขับรถเสี่ยวเกายืนอยู่ตรงหน้าเสี่ยสินด้วยท่วงท่าสงบเยือกเย็นขณะที่ขุนนางจำนวนมากมาถึงข้างกายเสี่ยสินจะมากจะน้อยเกิดความไม่สบายใจหามีความหนักแน่นเยือกเย็นเช่นมันไม่ภายในห้องยังคงมีพวกมันสองคนเสี่ยวเกาจึงกล่าวกวากงมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นหรือเสี่ยสินผงกศีรษะแล้วกล่าวท่านรีบไปยังชานตุงไปยังตึกตระกูลเผิงเขตชิงโจเสาะหาฉีหูหยินมอบจดหมายลายมือของเราฉบับนี้แกนางจากนั้นมันก็กระซิบกระซาบเที่ยวหนึ่งไม่ว่าได้ยินอันใดสีหน้าของเสี่ยวเกาปราศจากความตื่นเต้นสงสัยหรือแตกตื่นลนลานเพียงตั้งใจรับฟังจวบกระทั่งเสี่ยสินกล่าวจบค่อยผงกศีรษะรับจดหมายไปพกติดตัวแล้วประสานมือต่อเสี่ยสินหันกายเดินออกไปเสี่ยสินเงียบงันนิ่งนานจึงพึมพำว่าเหล่าจี้คนแท้จี้คิดกระชากความตื้นลึกหนาบางของเราหรือท่านบีบบังคับให้เราแตกหักเองทูลฝ่าบาทราษฎรทั้งสี่เมืองประสบอุทกภัยเสบียงเก่ามาลายหายไปกับสายน้ำต้นกล้าใหม่ยังไม่งอกงามชราทารกได้รับการอดอยากไม่ทราบร้องทุกข์ต่อผู้ใดถึงแม้ราชสำนักบรรเทาทุกข์ท้องถิ่นก็ช่วยตัวเองสามารถจัดสรรที่พักแก่ราษฎรแต่ความช่วยเหลือไม่อาจยืดเยื้อถึงฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้าไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์ขายบุตรขายธิดาอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉันเห็นว่าหากมอบปลาให้มิสู้สอนวิธีจับปลายามนี้วัดต้าเป่าเอินซื่อของนครหลวงต้องการแรงงาน10 กว่าหมื่นราษฎรตามที่ต่างๆผลัดกันเข้าเมืองมาใช้แรงงานหากให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยบนพื้นที่เจ๋อตงเข้านครหลวงมาทำงานตกแต่งก่อสร้างวัดจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ก่อเหตุวุ่นวายราษฎรโดยรอบก็ไม่ต้องลำบากตรากตรำหลังจากผ่านการสืบสวนมาหลายวันความผิดต่างๆของฉังอิงหลินฉังจือฝู่ขุนนางจือฝู่แท่ฉังค่อยเด่นชัดเสี่ยสินทำหนังสือกราบทูลบรรยายสภาพอุทกภัยที่ต่างๆตลอดจนการบรรเทาทุกข์การแสดงออกของทหารและพลเรือนโดยเฉพาะปัญหาที่เขตหูโจอย่างละเอียดสุดท้ายค่อยเสนอวิธีจัดการกับชาวบ้านหลังได้รับการบรรเทาทุกข์จดหมายกราบทูลเป็นเสี่ยสินพูดด้วยปากเปล่าเสี่ยหยวนจีเขียนลงบนกระดาษใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายค่อยแล้วเสร็จเสี่ยหยวนจียังตรวจทานอยู่หลายเที่ยวจนแน่ใจว่าไม่มีคำผิดค่อยให้เสี่ยสินปิดผนึกใช้คนสนิทส่งถึงนครหลวงหลังจากเสร็จเรื่องเสี่ยสินค่อยออกจากที่ทำการจือฝู่ไปยังนอกเมืองเนื่องเพราะระดับน้ำเริ่มลดลงชาวบ้านที่อพยพมาถึงนอกเมืองหูโจพอทราบข่าว
เพราะเป็นห่วงหม้อกระปุกไหเคลือบในบ้านรีบร้อนกลับภูมิลำเนาทางการก็แจกจ่ายข้าวสารให้ตามจำนวนประชากรหลายวันนี้ผู้คนทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วขุนนางระดับสูงในเขตหูโจแทบถูกอุ้ยซื่อจีทลายราบคาบดีที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างยังอยู่พวกมันทำตามคำสั่งเบื้องบนถึงแม้มีการยักยอกแต่ความผิดไม่เด่นชัดสร้างความเสียหายไม่มากนักวิสือจีความจริงเห็นว่าขอเพียงมีปัญหาก็จัดการแต่หากกวาดล้างเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำของเขตหูโจจนหมดสิ้นจะให้ผู้ใดทำการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่ไม่ใช่เด็กทารกเล่นขายของท่านไม่กระทำเราก็หาเด็กชายอื่นมาแทนหากจับกุมเจ้าหน้าที่ชุดเก่าทั้งหมดต้องรอให้ราชสำนักแต่งตั้งคนใหม่มาแทนรอจนมันทำความคุ้นเคยกับสถานที่เตรียมเปิดที่ทำการใหม่ชาวบ้านคงอดตายแต่แรกหาไม่ก็หันไปเป็นโจรปล้นชิงแล้วดังนั้นภายใต้การสะกดควบคุมของเสี่ยสินกับเสี่ยหยวนจีการกวาดล้างของอี้ซื่อจีจึงไม่ขยายวงกว้างออกไปข้าบดีและราษฎรในเขตหูโจล้วนเคลื่อนไหวความแค้นที่สั่งสมมานานพอระเบิดออกมาราษฎรที่เชกเช่นแพะแกะถูกข่มเหงกลายเป็นราชสีที่โกรธแค้นหลายวันนี้ร่ำร้องอย่างเปิดเผยให้ประหารเหล่าขุนนางช่อโกงมิให้ผู้อพยพลี้ภัยต้องตายด้วยความคับแค้นตอนแรกเป็นเสียงเรียกร้องของชาวบ้านที่ประสบภัยต่อมาเป็นเสียงเรียกร้องของชาวบ้านในเมืองตอนนี้แม้แต่ขหบดีเสนอตัวแทนออกมาทำหนังสือถึงวี่ซื่อจีตอนแรกวี่ซื่อจียังคงรักษาความเยือกเย็นไว้เสนอข้อเรียกร้องทั้งหมดต่อเสี่ยสินแต่เสี่ยสินยังเยือกเย็นกว่ามันทุกวันออกจากเมืองหูโจไปตามตัวเมืองต่างๆดูว่ามีขุนนางปกปิดเบื้องบนกดขี่เบื้องล่างหรือไม่ส่วนคำเรียกร้องของทุกฝ่ายเสี่ยสินแสดงความเสียใจแต่ไม่ได้ยินคำข้าเปล่งออกจากปากวี่ซื่อจีร้อนใจขึ้นมาตอนแรกเสี่ยสินสนับสนุนให้มันตรวจสอบฉังจือฝู่มันยังเข้าใจว่าฝู่ก๋วกงเที่ยงตรงไม่ลำเอียงไม่ไว้หน้าจี้กังแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝู่ก๋วกงลื่นกว่าปลาเลนคดีของฉังจือฝู่เป็นตนเองทำการสืบสวนส่วนมันซ่อนตัวอยู่หลังฉากใช้ให้ตนเองจัดการกับขุนนางช่อโกงผู้นี้ตอนนี้คดีกระจ่างชัดฝู่ก๋วกงกลับทำหนังสือถึงราชสำนักรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหามีการตัดสินใจฆ่าฟันเช่นตอนที่อยู่แดนเหลียวตงไม่ท่านสามารถตีความได้ว่ามันต้องการให้ฮ่องเต้ทรงวินิจฉัยและตีความได้ว่ามันไว้หน้าจี้กังเปิดโอกาสให้จี้กังวิ่งเต้นเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ดังนั้นเสี่ยสินเดินทางถึงตัวเมืองตะวันออกชาวบ้านจำนวนมากก็ห้อมล้อมผู้สูงอายุที่ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าหาเสี่ยสินกว่ากงแย่ฉังอิงหลินก่อกรรมทำเข็นฝาพิโรธคนโกรธแค้นหากไม่ฆ่ามันยากจะระงับความเครียดแค้นต่อราษฎรได้กว่ากงแย่ฆ่าขุนนางโจดเหล่าวิญญาณที่ตายด้วยความคับแค้นอยู่บนฟ้ากำลังจ้องมองท่านเสี่ยสินขมวดคิ้วกล่าวว่านี่เป็นเรื่องราวใดยามนั้นวี่ซื่อจีแหวกฝ่ากลุ่มคนออกมาทั้งหมดพากันร้องว่าวี่ชิงเทียนมาแล้วชิงเทียนเหล่าแย่มาแล้ววี่ซื่อจีเดินถึงเบื้องหน้าเสี่ยสินจากนั้นหยุดยั้งยืนหยัดประสานมือคารวะกล่าวเสียงกังวานว่าก๋อกงแย่พ่อแม่พี่น้องหูโจล้วนโกรธแค้นผู้น้อยพยายามห้ามปรามยังไม่สำเร็จเนื่องจากผู้น้อยไม่สามารถตัดสินใจทั้งหมดจึงมาเรียกร้องต่อก๋อกงผู้น้อยก็เห็นว่าฉังอิงหลินกับพวกกระทำความผิดร้ายแรงไม่ประหารฆ่าก็ไม่อาจสะกดความโกรธแค้นของทั้งหมดจึงขอเป็นตัวแทนชาวบ้านขอให้ก๋อกงบำบัดทุกข์แก่ทั้งหมดพลางก็เลิกชายเสื้อคุกเข่าลงกล่าวว่าขอก๋อกงอัญเชิญป้ายเจ้าชีวิตประหารโจรแซ่ฉังคืนความยุติธรรมแก่แผ่นดินเสี่ยสินมีสีหน้าลำบากใจกล่าวขึ้นว่า
อุ้ยอุ้ยซื่อเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างกว้างขวางที่นี้อยู่ห่างจากนครหลวงไม่ไกลเราก๋อกงทำหนังสือถึงเจ้าชีวิตแล้วใหญ่ไม่รอราชองค์การมาแล้วค่อยจัดการอุ้ยซื่อจีคิดอ่านในใจท่านไม่ทำหนังสือกราบทูลเรายังไม่ร้อนใจชาวเมืองหูโจได้รับการบอกใบจากอุ้ยซื่อจีว่าจี้กังอยู่ในนครหลวงใช้มือเดียวบังฟ้าเป็นที่โปรดปรานของเจ้าชีวิตหากรอจนนครหลวงมีราชองค์การอาจนิรโทษให้กับฉังจือฟู่ปล่อยตัวมันไปโดยไร้ความผิดเมื่อถึงเวลานั้นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายชาวเมืองหูโจทั้งทวีความรุนแรงกว่าเดิมดังนั้นชาวเมืองทั้งหลายพากันมาเรียกร้องต่อฝูก๋อกงวี่ซื่อจีทำหน้าที่กระบอกเสียงมวลชนกล่าวเสียงกังวานว่าวันที่ก๋อกงออกจากนครหลวงฝ่าบาทประธานป้ายเจ้าชีวิตมอบอำนาจให้จัดการอย่างเต็มที่หากเป็นขุนนางต่ำกว่าชั้นที่สามลงมาสามารถประหารแล้วค่อยกราบทูลตอนนี้ฉังอิงหลินกับพวกเบื้องบนปิดบังเจ้าชีวิตเบื้องล่างทำร้ายราษฎรผู้น้อยขอให้ขอกงคล้อยตามความประสงค์ทั้งหมดอัญเชิญป้ายเจ้าชีวิตประหารชีวิตโจรแซ่ฉังชาวเมืองหูโจที่คุกเข่าอยู่ก็ร่ำร้องตามยามนั้นมีคนสัญจรเข้ามาร่วมแม้แต่เท่าแก่ร้านค้าก็ไม่สนใจประกอบการค้านำพนักงานในร้านออกมาคุกเข่าด้วยยังมีคุณหนูที่นำหญิงรับใช้มาเดินถนนก็ร่วมร้องเรียนเช่นกันเสี่ยสินยืนอยู่สี่แยกของท้องถนนสีหน้าเคร่งขรึมลงเรียกหาว่าเหล่าเพิ่นเปียวเสี่ยอยู่เหล่าเพิ่นพลอยถูกบรรยากาศในบริเวณครอบงำพอฟังเสียงก็สืบเท้าออกมาหนึ่งก้าวแสดงความเคารพทางทหารเสี่ยสินกล่าวเสียงหนักๆว่าอัญเชิญป้ายเจ้าชีวิตเพื่อนบ้านมีคำเล่าลือว่าผู้ตรวจการ8เขตออกตรวจราชการแท้ที่จริงไม่มีตำแหน่งดังกล่าวมีแต่ขุนนางอุ้ยซื่อสำนักตูฉาเอี้ยนเดินทางมาสืบคดีท้องถิ่นยังมีคำเล่าลือเกี่ยวกับกระบี่อาญาสิทธิ์ความจริงมีการพระราชทานกระบี่อาญาสิทธิ์จริงแต่เป็นกรณีพิเศษของเจ้าชีวิตตามกฎหมายของต้าหมิงสัญลักษณ์ที่มีอำนาจการฆ่าฟันคือป้ายทวัตเจ้าชีวิตป้ายเจ้าชีวิตมีทั้งป้ายและทวัตอย่างละ4ชนิดทวัตทำจากสิ่งทอสีครามป้ายทำจากไม้ต้นมู่หลงรักสีทองตรงกลางล้วนมีคำลิงซึ่งหมายถึงประกาศสิทธิ์เสียสินพอออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ติดตาม8คนก็อัญเชิญป้ายทวัตเจ้าชีวิตที่พวกมันเก็บรักษาไว้มาถึงเบื้องหน้าเสี่ยสินเสี่ยสินเดินออกไปประคองอุ้ยซื่อจีขึ้นแล้วกล่าวว่าวันนี้เราก๋อกงตอบสนองข้อเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องเมืองหูโจอัญเชิญป้ายและทวัตเจ้าชีวิตออกมาขอให้อุ้ยซื่อเป็นขุนนางควบคุมการประหารสำเร็จโทษผู้กระทำความผิดร้ายแรงทั้งหมดขอพระองค์มีพระชนมายุหมื่นปีหมื่นปีผู้สูงอายุหลายคนพากันโขกศีรษะต่อป้ายทวัตเจ้าชีวิตแซ่สองสดุดีฮ่องเต้ส่งเสียงขานขอพระองค์มีพระชนมายุหมื่นปีดังถึงยอดเมฆวี่ชิงเทียนร้องขอก๋อกงแยอัญเชิญป้ายทวัตเจ้าชีวิตเตรียมใช้ดาบประหารแล้วข่าวคราวแพร่กระจายออกไปผู้คนนับไม่ถ้วนอุ้มลูกจูงหลานรีบรุดมายังลานประหารซึ่งสร้างขึ้นเป็นการชั่วคราววี่ซื่อจีนั่งอยู่ในเพิงควบคุมการประหารใบหน้าเป็นสีเขียวเข้มหนวดเคราใต้คางชี้ชันภาพลักษณ์อันเคร่งขรึมของมันส่งผลกระทบถึงเจ้าหน้าที่ลงทันกับเจ้าหน้าที่ดูแลลานประหารตลอดจนฝูงชนที่หนุนเนื่องมาถึงจนไม่มีผู้ใดกล้าร่ำร้องด้วยเสียงอันดังแต่คำกระซิบกระซาบของผู้คนนับพันนับหมื่นรวมเป็นคลื่นเสียงปานฟ้าร้องที่ขอบฟ้าสะท้อนอยู่เหนือลานประหารที่เบื้องหน้ามันตั้งโต๊ะบูชาบนโต๊ะจัดวางป้ายทวัตเจ้าชีวิตเจ้าหน้าที่ดูแลป้ายทวัตทั้ง8ยืนอยู่ทางซ้ายขวาเลื่อนมือแตะด้ามดาบไว้
วี่ซื่อจีพุ่งพล่านใจยิ่งความรู้สึกที่ตกเป็นเป้าสายตาผู้คนนับหมื่นกุมอำนาจการฆ่าฟันเอาไว้ในมือปลุกเร้ามันเลือดลมระอุขึ้นมาหากว่าสายตาที่เทิดทูนบูชาของราษฎรเพียงให้ความพึงใจในด้านจิตใจแก่มันภาพหลังเหตุการณ์จะให้ผลตอบแทนทางการเมืองแล้วเซียวจู่เจียแห่งสำนักตูฉาเอี้ยนสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาอย่างยากเย็นกลับถูกจี้กังฟาดตายทั้งเป็นถึงแม้ในสำนักตูฉาเอี้ยนแบ่งเป็นฝักฝ่ายต่อสู้ช่วงชิงกันเองแต่เรื่องนี้ถือว่ามีเป้าหมายศัตรูเดียวกันเซียวจู่เจี๋ยถูกทำร้ายจนตายฆาตกรยังลอยนวลสะกดจนทั้งสำนักตูฉาเอี้ยนโง่หัวไม่ขึ้นยามนี้แม้ไม่ถึงกับแก้แค้นได้แต่เท่ากับตบหน้าจี้กังชาติหนึ่งเรื่องนี้พอสิ้นสุดยุติมันจะแทนที่เซียวจู่เจี๋ยขึ้นเป็นหน้าเหล็กไร้น้ำใจคนใหม่กลายเป็นอุ้ยชิงเทียนมีอนาคตยาวไกลไม่สิ้นสุดที่ห่างไปปรากฏเหล่าทหารลากตัวขุนนางทุจริตคิดมิชอบกับพ่อค้าหน้าเลือดที่กลางหลังเสียบป้ายเขียนคำว่าประหารเข้ามาเหล่าราษฎรชิงเปิดทางให้ผ่านส่งเสียงร่ำร้องด่าทอขุนนางโฉดที่ปกติกินเลือดกินเนื้อราษฎรบังเกิดเป็นคลื่นเสียงดุดคลื่นยักษ์ทลายฟากฝั่งเหล่าขุนนางโฉดที่ตกอยู่ท่ามกลางคลื่นเสียงอันเกลี้ยกล่อมล้วนหน้าซีดเผือดร่างสั่นระริกดุดต้นอ้อกลางสายลมหากมิใช่ถูกทหารหิ้วปีกไว้คงล้มลงแต่แรกดีที่มีไพร่พลทหารคุมตัวมาหากนั่งในรถนักโทษคงถูกชาวบ้านทั้งหลายคว้างปาสิ่งของจนตายแต่แรกวี่ซื่อจีนั่งไม่ติดลุกขึ้นอย่างช้าๆวันนี้มันถือเป็นศูนย์กลางของเมืองหูโจเป็นตัวเอกของมวลชน